สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิชุดาชาแนลนะคะวันนี้ดาวพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกไทยค่ะพริกไทยอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะ2ถุงวิธีการปลูกพริกไทยก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆหาเสาหาหลักปกติเราจะปลูกพริกไทยนะคะให้เกาะตามต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะคะนี่ไอเดียของดาวก็คือดาวนำขอนไม้นะคะที่เป็นไม้เหลือใช้อันนี้เป็นไม้จากการโค่นต้นไม้ก็ทิ้งเอาไว้นะคะตอใหญ่พอสมควรเลยค่ะนำมาฝังดินแล้วก็ปลูกพริกไทยลงข้างๆค่ะพริกไทยที่เราซื้อมาก็ตอนนี้ติดแล้วนะคะมีรากเนี่ยค่ะรากของเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะเกาะยึดตามเนี่ยค่ะไม้ไปนะคะก็จะเกาะนี่เขาแตกใบใหม่แล้วนะคะเริ่มแตกยอดแตกใบใหม่ซื้อมา2ต้นค่ะปกติเขาก็ชอบลำไรนะคะตามต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็ปลูกกลางแดดเลยกลางสวนนะคะก็โอเครอดค่ะเพื่อนๆไม่ตายค่ะใบพริกไทยก็คล้ายๆกับใบพลูนะคะแต่ก็จะมีความหนาตอนนี้ยังไม่ได้ผลยังไม่ออกนะคะก็ปลูกเอาไว้ใช้ในครัวเรือนค่ะนี่ไอเดียหากใครจะปลูกพริกไทยต้องหาเสาหาไม้หาหลักให้เขานะคะยึดเพื่อเขาจะได้เลื้อยขึ้นไปแล้วก็เติบโตนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนี่นึกหน้าเขาเขาต้องมีที่เกาะนะคะชอบน้ำนะคะแตกยอดใหม่สดใสรอดแล้วค่ะนี่เลยใครที่คิดจะปลูกพริกไทยนะคะต้องหาเสาเลื้อยให้เขาค่ะแบบนี้เลยชวนเพื่อนๆมาปลูกผักทานกันนะคะค่ะเวลาปลูกนะคะเมื่อเราลงดินแล้วเราก็อย่าลืมหาอะไรมัดนะคะเพื่อให้ลำต้นเขายึดกับเสาที่เราฝังเอาไว้นะคะเป็นเชือกฟางหรือเป็นลวดนะคะก็ได้อันนี้คือติดแล้วรากเดินแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะก็รอดูผลผลิตต่อไปนะคะว่าผักเต็มพวกเล่าจะงามขึ้นไหมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ